ว่านรัชชุควงเจ้าสาวแนนวิจิตราฉลองมงคลสมรสว่านรัชชุควงคู่เจ้าสาวแนนวิจิตราจัดพิธีฉลองมงคลสมรสเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่12มีนาคม66ที่รินแอดเรนทรีในบรรยากาศอบอุ่นมีเพื่อนพี่น้องในวงการร่วมยินดีฤกษ์ดีวันอาทิตย์ที่วันที่12มีนาคม66นักแสดงหนุ่มว่านรัชชุสุรจรัสจูงมือแฟนสาวแนนวิจิตราศิวพรพันธ์เข้าพิธีฉลองมงคลสมรสที่รินแอดเรนทรีโดยมีเพื่อนพี่น้องผู้กำกับนักแสดงในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีมากมายอาทิยงทรงยศต้องบรรจงต้นนิธิวัฒน์ซันนี่สุวรรณเมธานนท์เต๋อฉันทวิทย์เอ๋อสุวิกรมไมเคิลศิรชัดกันชุนหวัตเบลสุพลและอื่นๆท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นสำหรับหนุ่มว่านรัชชุเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์ซีซั่นเชนเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจากนั้นก็มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ต่อเนื่องปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นบุญชูไอเลิฟสระอูบุญชูจะอยู่ในใจเสมอส่วนงานละครเรื่องเซนสื่อรักสื่อวิญญาณรักจริงปิงเกอร์นอกจากนี้ยังผลงานโฆษณามิวสิกวิดีโองานเพลงอัลบั้ม DIY ในนามวง Lady Killer จ๊ะนงพนีเผยไม่รู้จักเมฆรามายันโดนโกงจากคนเลวขอให้แรงกรรมแรงกว่าแรงเงินจ๊ะนงพนีเผยไม่รู้จักเมฆรามายันโดนโกงจากคนเลวขอให้แรงกรรมแรงกว่าแรงเงินถ้าดีก็ขอให้รอดแต่ถ้าเลวก็ขอให้สะสมหลังจากลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีหนึ่งในผู้เสียหายจากคดี Forex 3D โพสต์ภาพที่แคปข้อความจากเพจเหยื่อพูดถึงเรื่องราวของเมฆรามารู้จักกับอภิรักษ์หรือไม่ครั้งนั้นสาวจะระบุแคปชั่นว่าสรุปเขารู้จักกันไหมถ้าดีก็ขอให้รอดแต่ถ้าเลวก็ขอให้แบบสะสมสงสารคนที่เขาต้องมาฆ่าตัวตายเพราะอีแชร์ลูกโซ่แบบนี้ล่าสุดนักร้องสาวโพสต์คลิปข่าวเพื่อชี้แจงถึงกรณีที่เจ้าตัวโพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดี Forex 3Dจนกลายเป็นข่าวโดยอธิบายว่าขออนุญาตใช้คลิปนะคะและขอชี้แจงตรงจุดนี้จะไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องเกลียดที่เขาแต่ที่จะโพสต์ถามเพราะจะคือผู้เสียหายผู้ที่ถูกโดนโกงแบบ 100% จากพวกคนเลวๆมีอีกหลายครอบครัวต้องเสียทั้งเงินและเสียทั้งคนที่รักไปหลายๆคนชอบพูดว่าเกิดจากความโลภใช่ค่ะเราก็พูดมาตลอดว่าใช่แต่ไม่คิดจะโทษให้พวกคนเลวที่มันตั้งใจมาหลอกคนอื่นบ้างหรอเรื่องนี้มันยาวนานมากล่ะยิ่งยาวนานยิ่งรู้ลึกยิ่งทำให้รู้ว่านี่แหละขบวนการพวกคนเลวตอบแบบชัดเจนนะคะถ้าดีก็ขอให้รอดแต่ถ้าเลวก็ขอให้สะสมค่ะนอกจากนี้จ๊ะนงพนียังได้คอมเมนต์ต่ออีกว่าขอให้แรงกรรมแรงกว่าแรงเงินเอวาน้ำตาไหลสู้กับใจตัวเองพิชิตภารกิจกระโดดร่มสูง 14,000 ฟุตหลังจากฟิตดูแลร่างกายเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำภารกิจสำคัญในชีวิตในที่สุดคุณหนูหมื่นล้านเอวาปวรวรรณวีรพุชงก็ทำสำเร็จกับการกระโดดร่มสูงถึง 14,000 ฟุตงานนี้เจ้าตัวถึงกับออกอาการปลื้มใจเป็นที่สุดจนเก็บน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะได้ก้าวข้ามสิ่งที่กลัวที่สุดชีวิตมาได้โดยสาวเอวาได้โพสต์คลิปและเขียนข้อความกำกับว่าเอวาทำได้ทุกคนก็ทำได้สิ่งที่ยากที่สุดคือการสู้กับใจตัวเองค่ะพอทำได้แล้วมันภูมิใจโคตรๆเลยจริงๆไม่สนแล้วว่าจะสวยไม่สวยหน้าก็ไม่ได้แต่งอีกเพิ่งเห็นตอนพูดน้ำลายเต็มปากเลย 55,555 เป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตและความรู้สึกที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิต
ลิปนี้เน้นความเรียวเพราะทุกคนรักหนูที่หนูเป็นตัวเองตั้งแต่แรก I love you big much งานนี้แฟนๆต่างพากันเข้าไปกดส่งหัวใจพร้อมให้กำลังใจสาวเอวากันมากมายอาทิเอวาเก่งมากเก่งสุดเลยค่ะดูไปน้ำตาไหลไปตามด้วยเลยพี่ภูมิใจและรักเอวามากค่ะดีใจกับทุกความสำเร็จนะคะเก่งมากร้องไห้ตามขอโทษที่แอบหัวเราะด้วยเป็นต้นขอบคุณภาพ IG ซันฟลาวาว่าหมอวรงประกาศลั่นคาแมวปูกลับมาติดคุกโวไทยพักดียึดกทม.ได้แน่หมอวรงประกาศลั่นคาทักษิณยิ่งลักษณ์กลับมาติดคุกยกสีจิ้นถิงเป็นไอดอลขอช่วยกันหักปากกาโพไทยพักดียึดกทม.ได้แน่วันที่12มีนาคม2566ที่ลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพรรคไทยพรรคดีนำโดยนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคขึ้นเวทีปราศัยแนวนโยบายต่างๆเช่นราคาก๊าซหุงต้มปัจจุบันราคาถังละกว่า400บาทเหลือ225บาทอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงราคาถูกเดือนละ100บาทรวมถึงนำนักโทษหนีคดีไปต่างประเทศกลับมาติดคุกนายแพทย์วรงกล่าวว่าขณะนี้ก๊าซหุงต้มราคาถังละกว่า400บาทพรรคไทยพรรคดีจะทำให้เหลือ225บาทกล้ายืนยันว่าไม่มีพรรคไหนทำได้เพราะผู้มีประสบการณ์กว่า10ปีนำเทคโนโลยีมาให้ทางพรรคนอกจากนี้จะทำให้ประชาชนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ในราคาถูกเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นสาเหตุที่ทำได้เพราะตนพูดคุยกับวิศวกรที่ปรึกษาระดับด็อกเตอร์ที่เชี่ยวชาญด้านดาวเทียมของประเทศนายแพทย์วรงกล่าวต่อว่าบางพรรคการเมืองประกาศแลนด์สไลด์ซึ่งจะนำไปสู่กาลียุคและพาพ่อกลับบ้านซึ่งนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยไหนว่าคนรวยคนจนกฎหมายเท่ากันนอกจากนี้บางพรรคยังขึ้นป้ายประกาศว่าก้าวข้ามความขัดแย้งแต่พรรคดังกล่าวเอื้อประโยชน์เรื่องดาวเทียมอีกทั้งมีท่าทีแตะมือพรรคคนแดนไกลดูถูกคนนับล้านที่เคยออกมาต่อสู้ตนขอเตือนว่าอย่าทำถ้าทำบ้านเมืองมีปัญหาคุณต้องรับผิดชอบนายแพทย์วรงกล่าวอีกว่ารัฐบาลหลายชุดไม่จัดการปัญหาหลักการดูแลบ้านเมืองที่ดีคือยึดหลักกฎหมายถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดดูอย่างสิงคโปร์กฎหมายเข้มงวดประเทศเจริญหรืออย่างจีนใครโกงติดคุกจนถึงประหารอยากเตือนหลายฝ่ายว่าอย่าบริหารประเทศบนพื้นฐานความกลัวที่นำมาซึ่งความเสื่อมไทยพักดีประกาศชัดว่ายึดมั่นนิติรัฐนิติธรรมความถูกต้องเราจะเอานักโทษหนีคดีกลับมาดำเนินคดีในไทยขอย้ำดังๆว่าจะเอาทักษิณยิ่งลักษณ์ที่หนีคดีเข้ามาติดคุกในไทยผมได้คุยฝ่ายกฎหมายแล้วศึกษาแล้วไม่ยากไทยพักดีไม่กลัวไม่โง่ไม่โกงฝากบอกยิ่งลักษณ์ทักษิณว่าคนอย่างหมอวรงไม่เคยกลัวเพราะมีสีจิ้นผิงเป็นไอดอลขอให้ช่วยกันหักปากกาโพที่ดูถูกไทยพักดีเชื่อว่าจะยึดกรุงเทพมหานครได้แน่นอนนายแพทย์วรงกล่าว